สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาถ่ายคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปผักติ้วฝรั่งให้ชมนะคะผักติ้วฝรั่งเริ่มทอดใบขึ้นมาสูงแล้วนะคะดูต้นนี้อันนี้ใบเขานี่ดูให้ใบเขานะคะใบนี้สูงสุดรสชาติก็เหมือนผักติ้วบ้านเรานะคะใบเขาก็จะเป็นดื้อๆเหมือนผักติ้วมันผักแต่ว่าเขาเป็นใบใหญ่เนาะก็จะใบเลื่อนๆมันผักติ้วบ้านเรานะคะเพียงแค่ว่าใบกับก้านเขาจะไม่เหมือนกันก้านเขาก็อร่อยนะดูก้านเขาก้านใบนี้อร่อยเอาไปแกงเอาไปยำเอาไปแกงเอาไปยำเอาไปต้มปลาเอาไปทำได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะคะอันนี้เขาจะเป็นเหมือนพืชล้มลุกเนาะเขาจะไม่เป็นต้นเหมือนผักติ้วบ้านเรานะคะเขาจะเป็นเหมือนพืชล้มลุกอันนี้ก็เพิ่งทอดออกมาอันนี้ดูต้นเขาจะแกนๆหน่อยเนาะเพราะว่าไม่ได้อันนี้มันปลูกปีที่2เราไม่ได้ย้ายที่เขานะคะอันนี้เป็นปีที่2แล้วเขาเหมือนกับว่าเขาต้องการปุ๋ยหรือเปล่าเนาะเขาต้องการสารอาหารเพิ่มนะคะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเนี่ยเขาเพิ่งขึ้นมาดินเต็มเลยดินเต็มเลยเพราะว่าฝนตกแล้วดินกระเด็นเกาะติดนะคะดินเต็มเขาเลยมีอยู่กอเดียวเนาะตอนแรกก็ไม่กล้ากินเหมือนกันนะคะปลูกใหม่ๆพอปีที่แล้วเนี่ยปลูกแล้วบอกเพื่อนแล้วเพื่อนเอาไปจิ้มถ้าใครเป็นคนอีสานนะคะเอาไปจิ้มน้ำพริกนะบ้านเราที่เขาเรียกว่าป่นน้ำนะคะอร่อยสุดๆใครที่กินกบกินเขียดเนาะที่ตำน้ำพริกนะคะเนี่ยปนกบปนเขียดแล้วก็เอาไปต้มเขมิ้นที่ใส่ต้มปลาใส่ขมิ้นอะอันเนี้ยใส่อร่อยมากเลยนะคะมันจะเข้ากันเลยมันจะเข้าเครื่องคนอีสานไม่รู้ว่าคนทางภาคกลางเขากินกันยังไงเนาะผักติ้วเราไม่รู้แต่ถ้าเป็นคนอีสานนะคะเหมือนเราเนี่ยอร่อยนะคะปีที่แล้วเนี่ยร้องให้เพื่อนกินแล้วเราก็ติดใจแล้วเพื่อนก็จะขอบอกขอต่อต้องแยกอันนี้ยังไม่กอใหญ่เนาะดูแยกตรงนี้อันนี้ได้3 1 2 3 4กอนั้นเนี่ยมันแยกออกมาอย่าให้กอใหญ่แยกฝั่งนี้ก็จะมีอีกเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะวันจันทร์นี่แหละเดี๋ยววันจันทร์เราจะลองแยกดูนะคะนี่ต้นเล็กๆเดี๋ยววันอาทิตย์หน้านะเราจะลองแยกดูนี่ออกมากอเล็กๆอันนี้ได้3กออันนี้กอใหญ่เอ้ยเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์นะคะเราจะมาแยกลองแยกเขาออกเนาะเขาจะได้กอใหญ่ใบใหญ่เขาจะได้กอใหญ่ใบใหญ่แล้วพอกินนะคะถ้าคนเดียวก็เหลือถ้าคนเดียวกอนี้ก็เหลือนะคะแต่พอเพื่อนเราเจอเนี่ยชอบเลยขึ้นเมื่อไหร่เก็บมาให้หน่อยนะขึ้นเมื่อไหร่เก็บมาให้หน่อยนะทำสลัดก็อร่อยทำต้มแกงกินน้ำพริกใครชอบนะคะหาซื้อได้ตามการ์เด้นนะคะใครที่อยู่ UK เนาะหรืออยู่ยุโรปเราไม่แน่ใจนะแต่ถ้าใน UK น่ะตามการ์เด้นมีขายแน่นอนนะคะเพราะเราได้มาจากเพื่อนส่วนที่เขาเป็นฟาร์มนะคะเขาซื้อมาจากเขาบอกว่าเพื่อนคนฝรั่งให้เขามาแต่เราเคยไปที่การ์เด้นเราก็เจอนะคะใครสนใจก็ลองมองดูในการ์เด้นมีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะถ่ายคลิปสั้นๆขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้เราขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุก Subscribe นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ